คดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2562นะครับที่มีนายณัฐพรโตประยูรเป็นผู้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญข้อหาล้มล้างการปกครองครับจากนั้นเนี่ยวันที่19ธันวาคม2562คุณผู้ชมดูไปตามตารางที่เราขึ้นนะฮะศาลก็มีมติรับคำร้องและไม่ไต่สวนเพิ่มเติมนะครับเพราะเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วโดยคำร้องที่1พรรคอนาคตใหม่เป็นขบวนการปฏิปักษ์กษัตริย์นิยมคำร้องที่2สัญลักษณ์ของพรรคครับเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติที่มีแนวคิดล้มล้างการปกครองประกอบกับพฤติกรรมของพรรคและแกนนำพรรคส่วนคำร้องที่3ครับคือพรรคมีแนวคิดแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่ระบุมาตราใดโดยผู้ถูกร้องมีทั้งสิ้น4รายครับคือพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จำเลยที่1ถึง4ตามลำดับนะครับโดยขอให้ยุบพรรคและขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ครับประเด็นหลักๆสำหรับคำร้องในคดีนี้ที่น่าจับตานะครับประเด็นแรกคือข้อบังคับของพรรคครับที่หลีกเลี่ยงคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ใช้คำว่าประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญครับนอกจากนั้นยังระบุถึงพฤติการของกรรมการบริหารพรรคในอดีตว่าไม่เคารพสถาบันอย่างชัดแจ้งและการที่พรรคเนี่ยอ้างสัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ให้ธรรมนูญศาลบังคับต่อบุคคลทุกคนไม่เว้นแม้แต่ประมุขของประเทศนั้นครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นในประเด็นของตราสัญลักษณ์พรรคที่คล้ายกับสมาคมอิลลูมินาติซึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช776ที่เยอรมนีมีแนวความคิดที่ไม่ยึดติดกับแนวคิดเก่าก้าวสู่การปกครองแบบใหม่โดยเชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบบกษัตริย์ของหลายประเทศในยุโรปครับ